ค่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะได้ประมาณ1ลิตรนะคะเราก็จะเทใส่แก้วเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวลืมใส่น้ำมะนาวนี่นะเดี๋ยวใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะก็ใส่น้ำมะนาวนะคะก็จะเทใส่แก้วอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่นะเทกลับมาแล้วกันก็เทใหม่ก็ผสมมันไปในตัวค่ะก็ได้แล้วนะสองแก้วค่ะแล้วดื่มเข้มข้นมากค่ะก็ขอตัวไปดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพก่อนนะคะไปให้สามีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ